เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิดีโอ DIY Sea Salt Spray ที่หลายๆคนกำลังรอคอยกันอยู่คุณสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องไปซื้อในราคาที่แพงโดยใช้วัสดุที่ว่าคุณมีอยู่แล้วในบ้านหรือว่าอาจจะหาซื้อได้ทั่วไปและถ้าผมพูดหาซื้อได้ทั่วไปคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะหาซื้อได้แต่ตามร้านค้าทั่วไปเลยก็ได้แล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักตัว Sea Salt Spray เนี่ยมันเป็นสเปรย์ชนิดหนึ่งที่ทำให้ผมเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปทะเลโดนละอองน้ำโดนลมทะเลอะไรเนี่ยผมเราจะดูแบบดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นดูมีวอลลุ่มมากขึ้นและผมจะมาบอกวิธีการใช้เจ้าตัวซีซอสสเปรย์เนี่ยใช้ยังไงให้ดูมีวอลลุ่มแบบนี้อันนี้คือผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเลยผมใช้แต่เจ้าตัวซีซอสสเปรย์อย่างเดียวแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถออกจากบ้านแบบนี้เลยก็ได้แต่แน่นอนมันก็ไม่ได้อยู่แบบตลอดทั้งวันแน่นอนดูกันดีกว่าครับว่าคุณต้องใช้อะไรกันบ้างและสิ่งแรกที่คุณต้องการก็คือซีโซนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกเกลือถุงนะครับที่เข้าขายกันเป็นถุงๆตัวนั้นน่าจะใช้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่สองครับน้ำอุ่นนะครับอุ่นประมาณแบบเอามือแตะลงไปได้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปเป็นพวกออร์แกนออยล์นะครับคุณสามารถใช้เป็นแบบน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับแล้วแต่คุณอยากได้อะไรแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสเปรย์นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้ผมก็ผสมข้างนอกให้ดูนะครับคุณสามารถแบบว่าใส่โดยตรงใส่ไปในขวดสเปรย์โดยตรงเลยก็ได้นะแต่ผมก็แนะนำให้ผสมข้างนอกดีกว่านะมันจะง่ายกว่าปริมาณของเกลือก็ขึ้นอยู่กับผมคุณนะครับถ้าเกิดผมคุณหนาก็ใส่สัก2ช้อนนะครับถ้าเกิดผมคุณสั้นก็ใส่สักช้อนเดียวก็พอแล้วผมก็ใส่ประมาณช้อนครึ่งครับอันนี้ผมก็ตวงน้ำให้ดูนะครับแต่ปกติผมก็ไม่ได้ตวงหรอกครับเอาแค่ประมาณแบบ3ใน4ของขวดสเปรย์ก็พอแล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคุณสามารถเพิ่มแบบว่าเป็นพวกคอนดิชเนอร์ให้มันหอมๆขึ้นหรือว่าอาจจะใส่น้ำหอมอะไรที่คุณชอบลงไปก็ได้นะครับแบบใหญ่แต่ก็ใหญ่เยอะเกินไปนะครับให้มันมีกลิ่นที่เราชอบอะครับแล้วก็คุณอาจจะใส่เจลเพิ่มลงไปก็ได้นะครับใส่แล้วบีบ2บีบก็โอเคครับถ้าเกิดใครอยากให้มันอยู่ทรงนานขึ้นนะแต่ผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นก็เลยผมก็เลยใส่แค่นี้แล้วก็อย่างต่อไปครับใส่เป็นพวกออร์แกนออยล์หรือว่าน้ำมันที่คุณชอบนะครับผมใส่ไปประมาณ10บีบนะครับแล้วแต่คุณว่าอยากใส่ประมาณไหนนะครับแล้วจากนั้นเราก็เขย่าครับแล้วเราก็พร้อมใช้กันแล้วนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะใช้ยังไงโอเคครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้เจ้าตัวซีซอสสเปรย์ได้ยังไงสำหรับเจ้าตัวซีซอสสเปรย์เนี่ยคุณก็มี2ทางเลือกที่จะใช้ได้ก็คือใช้ตอนผมแห้งแล้วก็ใช้ตอนผมเปียกซึ่งก็หลังจากแบบล้างผมเสร็จหรือว่าหลังจากสระผมเสร็จคุณก็ฉีดเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้เป็นตัวฮีทโปรเทคเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าคุณแบบฉุกเฉินหรือว่าไม่ได้ใช้ไดร์ปรับผมบ่อยหรือว่าใช้ความร้อนที่ไม่สูงมากซึ่งก่อนใช้เราก็ต้องเขย่าก่อนตอนนี้ก็ทั่วหัวแล้วคุณสามารถแบบว่าฉีดก่อนที่จะไปแต่งตัวก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเองโดยที่แบบก็พยายามขยำขยี้มันไปมันก็จะดูแบบว่าเป็นอีกแบบนึงมันก็จะดูเซอร์เหมือนกับเวลาไปทะเลแต่ว่าเนื่องจากบางคนแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากบางคนไม่ค่อยมีเวลาคุณก็ใช้ไดร์เป่าผมที่มันมีไอ้ตัวนี้เจ้าตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นความร้อนระดับกลางความร้อนระดับกลางแล้วก็ความแรงระดับกลางแล้วก็ไดให้มันห่างๆผมสักนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆให้ดูกันด้วยนะครับและใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้านะครับกิ๊ดแตก